โอล่าสปอร์ตก็เรียกมาแล้วโอล่าไลนิ่งก็เรียกมาแล้วโอล่าแกรนแคทนะก็เรียกมาแล้วนะฮะแต่ชื่อสุดท้ายไฟนอลเลยนะครับนี่คือโอล่า07นะครับน้องเหมียวสายฟ้าของจริงนะฮะเป็นรุ่นที่กำลังจะมาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นะวันนี้เราจะมาพรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันโดยเฉพาะในเรื่องของ Exterior และ Interior ครับต้องบอกเลยคันนี้ดูพรีเมียมมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับน้องเหมียวโอล่ากู๊ดแคทนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ใช้แกรนแคทล่ะเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะตั้งชื่อตัวนี้ให้เป็น Global Name นะครับเพราะจะทำการตลาดในต่างประเทศนั่นเองนะครับคันนี้ครับโอล่า07ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าล้วน 100% เป็นสไตล์ซีดานสปอร์ตคูเป้เพราะว่ามีความลาดข้างหลังลงไปด้วยนะครับ Exterior ของคันนี้ถ้าหากให้ดูนะครับโดยรวมที่เราเห็นนะมันจะมีความเป็นลวดลายโค้งมนยาวมากกว่าทางฝั่งของโอล่า Good Cat เดี๋ยวขอเริ่มจากตรงล้อก่อนเพราะว่าล้อตรงนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมล้อขนาด19นิ้วนะครับและมองเข้ามาเราจะเห็นแคลิปเปอร์เบรกที่เป็นสีแดงสีแดงของล้อตรงนี้นะครับเป็นรุ่น Performance นะฮะถ้าหากว่าเป็นรุ่น Long Range นั้นจะให้แคลิปเปอร์เบรกที่เป็นสีเทานะครับล้อตัวนี้มาพร้อมขนาด19นิ้วครับรัศมีนะแต่ว่าหน้ายางตัวนี้นะฮะในคันนี้เองที่เราพรีวิวนะครับเป็นยางของ Michelin Pilot Sport นะครับความกว้างของหน้ายางตรงนี้นะครับอยู่ที่235ความหนาอยู่ที่45นะครับขนาด19นิ้วนะครับโอ้ตรงนี้พอสัมผัสนะหน้ายางของ Michelin มี Velvet Technology ด้วยนะนี่คล้ายๆกำมะหยี่นะครับที่เขาดีไซน์ออกมาล้อครับเป็นล้ออันลอยออกสีเทาๆตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ดูตรงกลางของดุมล้อตรงนี้นะครับเป็นรูปคล้ายๆอุ้งแมวมั้ยนี่ถ้าทำอุ้งแมวตีนแมวอย่างงี้นะก็จะมีจุดๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับส่วนระบบช่วงล่างของรุ่นนี้นะครับข้างหน้าเป็น MacPherson Stud ครับส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นระบบ Multi Link นะครับเรื่องของความนุ่มนวลเป็นยังไงแน่นอนว่าเรายังไม่รู้นะตอนนี้รออีกครั้งนึงถ้าเราได้ทดสอบขับค่อยไปว่ากันนะครับเรื่องพละกำลังเราจะยังไม่พูดถึงเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลของเรื่องมอเตอร์แบตเตอรี่อะไรต่างๆนะครับแต่ให้ดูพรีวิวไปก่อนเนาะลำดับต่อมามาดูโซนด้านหน้าครับไฟหน้าของเขาเป็นรูปวงลีนะเขาจะเรียกว่าไฟหน้าเป็น Intelligent LEDถามว่ามันดียังไงบ้างแน่นอนครับเรื่องความสว่างสวยเรื่องของความอินเทลลิเจนต์คือชาญฉลาดคือเปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติมี follow me home นะครับหมายความว่าเวลาที่เราล็อกรถแล้วเนี่ยไฟยังคงติดค้างเอาไว้อยู่ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปในบ้านแล้วค่อยดับนะครับเป็นทรงวงรีนะครับสวยงามนะครับข้างในดูสวยเลยนะมันเป็นคล้ายๆ head point อะไรเงี้ยที่เราเห็นอยู่นะมันจะมีมิติอยู่ในแนวนั้นนะครับกรอบตรงนี้นะครับด้านนอกสุดของไฟหน้าจะออกเป็นสีโครเมียมนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่ะถัดมาครับตรงกระโปรงหน้าสักนิดนึงเราจะเห็นว่าโซนกระโปรงหน้าที่มันลาดลงมาตรงเนี้ยเส้นสายของเขามันจะมีความโค้งมนนะครับหน้ามันจะต่ำลงไปแล้วก็ไหลลื่นขึ้นไปอย่างนี้นะครับกระโปรงหน้าตรงนี้เป็นทรงหยดน้ำนะฮะการดีไซน์แบบนี้ได้เรื่องของแอโรไดนามิกที่จะมีแรงกดคงที่ตัวรถเวลาความเร็วสูงนะครับแล้วก็ไหลเข้าไปด้านหลังทำให้แอโรไดนามิกคันนี้ดีขึ้นมากนะครับผมอยากจะพาดูกระโปรงหน้านิดนึงนะครับภายใต้กระโปรงหน้าทรงหยดน้ำที่เราเปิดขึ้นมานะครับเขาจะมีปุ่มปลดล็อกอยู่ข้างใต้ด้านล่างขวานะครับนี่เขาจะมีช็อคนะครับช็อคนี่ช่วยในการยกกระโปรงหน้าขึ้นมาแบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องค้ำอันนี้ที่เคาะอยู่เป็นวัสดุซับเสียงนะครับวัสดุซับเสียงแต่ตรงนี้เป็นโลหะฝากระโปรงนะฮะแล้วอยู่บริเวณขอบๆตรงนี้ครับที่ผมลูบมานะนี่ลูบมาตรงนี้เลยถึงด้านบนสุดนี่คือซีลยางครับที่เอาไว้เวลาถ้าปิดกระโปรงหน้าเข้ามาเขาจะป้องกันลมไม่ให้เข้ามาด้วยนะครับลดเสียงที่จะเข้าในตัวรถตรงนี้อีกครับตรงนี้ก็เป็นซีลยางเหมือนกันนะซีลยางเก็บเสียงอีกเหมือนกันตรงนี้ก็จะมีร่องสำหรับการดักเผื่อมีพวกใบไม้หรือว่าเศษอะไรตกมาพร้อมกับเวลาที่มีฝนมีลมมาเนี่ยเขาจะมาถูกดักรองอยู่ตรงนี้นะครับถ้าดูเก็บงานเนียนดีนะนี่ก็จะมีฝาปิดครอบชุดพวกมอเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ภายในเอาไว้ให้ดูเรียบร้อยมากขึ้นโซนตรงนี้ที่ผมจับอยู่เป็นส่วนของแบตเตอรี่ low voltage นะครับคือแบตเตอรี่12โวลต์นะครับอยู่ตรงนี้เผื่อจะเซอร์วิสหรือว่าจะต้องการเปลี่ยนหรือจะต้องการเช็คอะไรก็อยู่บริเวณโซนนี้นะครับแล้วตัวนี้เขาจะเขียนเอาไว้อยู่นะว่าเป็นแบตเตอรี่นะครับนี่เห็นโลโก้ส่วนนี้ก็จะเป็นที่เติมน้ำยาล้างกระจกนะครับ
อีกอันนึงที่ผมอยากจะพาดูคือเส้นบริเวณตรงนี้สีเหลืองๆนะฮะตัวนี้เป็น Emergency Unlock Port เวลาที่เราไปชาร์จกับพวก DC Fast Charge บางสถานีเกิดตู้ชาร์จมีปัญหาหรือว่าไม่สามารถถอดสายชาร์จออกจากตู้ได้กดที่แอปแล้วไม่สามารถหยุดได้ตัวนี้มา Unlock ได้นะครับจะเป็นสีเหลืองๆเป็นห่วงอยู่ตรงนี้นะครับดูดีเลยนะครับในการเก็บงานของโซนนี้ก็ไม่ต้องกระแทกนะก็กดลงเบาๆอย่างนี้ก็ล็อกได้แล้วครับส่วนต่ำลงมานี่ครับเป็นโลโก้ของโอร่านะครับอยู่นี่ป้ายทะเบียนจะดีไซน์แบบนี้และกล้องหน้ามีให้มีอัลตราโซนิกเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับส่วนสีที่เรารีวิวตรงนี้เป็นสีขาวนะครับออกสีขาวมุกดูมีประกายนะมันไม่ใช่แบบสีขาวจั๊วแล้วแบบไม่มีอะไรเลยพอเราส่องดูเงี้ยจะเห็น texture หรือเห็นสีความประกายออกมาอยู่นะครับส่วนกระจังหน้าตรงนี้ครับมันเป็นคล้ายๆ texture ที่เป็นนูนๆเว้าๆลงไปนะเหมือนเกล็ดอะไรสักอย่างนึงนะครับก็จะมีโค้งแบบนี้ข้างล่างก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับส่วนบริเวณโซนนี้นะครับก็มีดีไซน์ที่เล่นโครเมียมรอบๆนะข้างในสีดำแต่ว่าตรงนี้ก็จะทึบไม่สามารถทะลุเข้าไปได้นะครับคราวนี้มาดูในโซนของด้านข้างกันบ้างครับนอกจากล้อที่เราดูไปแล้วนะครับนี่คือพอร์ตสำหรับการชาร์จนะครับสเปคอย่างที่เราบอกครับเรายังไม่ทราบว่าสเปคของแบตเตอรี่ข้างในเป็นยังไงนะครับเรื่องของการชาร์จพอร์ตตรงนี้ก็เป็น CCS นะครับเดี๋ยวเราถ้ารู้ข้อมูลแล้วค่อยมาว่าให้กันฟังอีกทีนึงนะครับว่าสเปคการชาร์จเป็นอย่างไรแบตเตอรี่เป็นอย่างไรนะครับ AC เท่าไหร่ DC เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าทางฝั่งของ Aura GoodCat ตอนนั้นถ้าเป็นรุ่นที่เราเคยรีวิวเนาะ AC อยู่7ครับแล้วก็ DC นี่อยู่ประมาณสัก50กว่านะครับอ่ะให้ดูโซนบอดี้ด้านข้างกันบ้างครับรถมันมีความยาวค่อนข้างเยอะครับคันนี้นะครับมิติตัวถังของเขานะครับความยาวจะอยู่ที่ 4,871 มิลลิเมตรความกว้างของหน้ารถเนี่ยจะอยู่ที่ 1,862 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความสูงของตัวรถอยู่ที่ 1,500 มิลลิเมตรมันจะมีทั้งความโค้งมนเวลาที่เราดูจากตรงหน้าแต่ว่าด้านข้างมันแอบมีเส้นตรงนี้ด้วยนะเป็นเส้นที่วิ่งจากประตูหลังโซนนี้มาถึงตรงนี้เลยด้านหน้าเนี่ยมาจากตรงนี้เลยนะควบคู่กันมานะครับมีความเป็นเส้นด้วยและมีความโค้งเว้าด้วยมันให้ถึงความแข็งแรงเหมือนมี powerful อ่ะเหมือนมีกำลังนะครับขอบประตูอยากให้ดูตรงนี้ครับเฟรมตั้งแต่ด้านหน้าไปถึงด้านหลังนะที่ผมชี้ตรงนี้นะครับนี่จับอยู่ตรงนี้นะนี่เป็นโครเมียมนะฮะแต่เป็นโครเมียมที่ไม่ได้ดูวาวจ๋านะมันเป็นออกลายคล้ายๆวัสดุของพวกสแตนเลสสตีลประมาณนี้ครับที่เขาเล่นสีนะก็ทำให้ดูมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็มีความหรูหราขึ้นมานะครับดูที่ประตูตรงนี้ครับมือจับเป็นแบบซีมเลสนี่ผมทัชหรือว่าสัมผัสนิดนึงนะครับเขาก็เปิดออกมาเลยเดี๋ยวผมล็อกให้ดูอีกรอบนึงนี่กุญแจนะครับล็อกปุ๊บนี่โอ้ยมีเสียงล็อกด้วยอ่ะเมื่อกี้นะฮะเดินเข้ามาอย่างนี้เสร็จปุ๊บกุญแจอยู่กับมือเราแต่สัมผัสเบาๆนะครับที่จับประตูจะเปิดออกมาอย่างนี้แบบอัตโนมัตินะครับกระจกที่ถูกพับไว้ตรงนี้ก็จะกางออกมานะครับนี่เป็นระบบแบบซีมเรสนะครับก็ดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับกระจกทั้งสองด้านของเขานะครับจะมีกล้องรอบคันตรงนี้นะฮะกล้องด้านข้างเพื่อดูตรงนี้มีไฟแสดงสถานะตรงนี้ด้านในของกระจกตัวนี้จะมี Blind Spot Warning ให้ด้วยนะครับเพื่อดูรถที่จะเข้ามานะครับประตูของบานนี้เป็นแบบเฟรมเลสนี่คล้ายๆ Tesla เลยที่เราเห็นนะ Tesla Model 3 Model Y เป็นแบบเฟรมเลสนะครับก็จะไม่มีกรอบที่เป็นเหล็กอยู่ตรงนี้จะใช้เป็นกระจกกระจกตัวนี้จะเป็นกระจกแบบ2ชั้นครับแน่นอนว่าจะช่วยลดเรื่องของเสียงรบกวนที่จะเข้ามานะครับภายในตรงนี้เองก็จะมีพวกเส้นกำมะหยี่นะครับเพื่อที่จะกันลมป้องกันไม่ให้เข้ามานะครับมี1ชั้น2ชั้นอยู่ที่ตรงนี้นะครับพอเวลาเราปิดลงไปปุ๊บกระจกก็จะลงไปประมาณนี้นะเห็นมั้ยว่ามันจะเพิ่มความเป็นสปอร์ตนะเวลาที่เราเปิดออกมาแบบนี้นี่ครับก็จะมีเส้นยางพวกนี้นะครับช่วยในเรื่องของการเก็บเสียงเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในอีกทีนึงว่าเป็นอย่างไรแต่ให้ดูก่อนว่าประตูของเขาเป็นยังไงนะครับทั้งสองฝั่งเลยนี่ส่วนกระจกด้านหลังเนี่ยเป็น1ชั้นนะด้านหน้าเป็น2ชั้นแต่ด้านหลังจะเป็น1ชั้นมีการเก็บเสียงเหมือนกันด้านหลังเนี่ยจะเก็บเสียงอยู่2ชั้นคือตรงนี้ด้วยสีดำๆที่ผมชี้ตรงนี้นะฮะ1จุดแล้วก็ตรงนี้อีก1จุดนะครับ2เส้นข้างในก็จะมีในส่วนนี้ด้วยนะครับนี่คือตัวบอดี้ของเขานะครับกระจกของทั้ง4บานเป็นแบบอัตโนมัตินะครับคือเรากด1ครั้งมันจะเปิดลงมาหมดเลยด้านหน้าทั้ง2ฝั่งเปิดได้ลงสุดแต่ด้านหลังนะครับสุดจะอยู่แค่นี้นะเนี่ยสุดจะอยู่แค่นี้นะครับ
โอเคแล้วก็ความสามารถพิเศษอีกอย่างนึงของกระจกของตัวเนี้ยก็จะเหมือนกับหลายๆคันที่ผมเคยขับอย่างเช่น Tesla เวลาที่เราล็อกกระจกตัวนี้ก็จะปิดนะครับกดล็อกเนี่ยเหมือน BYD ก็เหมือนกันถามว่ามันดียังไงมันดีในแง่ที่แบบว่าถ้าเราลืมเวลาที่เราล็อกรถแล้วอ่ะกระจกมันเปิดอยู่เผื่อฝนตกเข้ามาหรือว่าอาจจะมีคนมาขโมยของได้นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาอ่ะมาดูในโซนด้านบนก่อนที่จะมาด้านหลังหน่อยด้านบนที่เราเห็นตรงเนี้ยจากข้างหน้านะครับกระจกของคนขับหรือว่าวินชิลนะครับกระจกตรงเนี้ยบานหน้าสุดแล้วก็ให้ดูกระจกด้านบนครับตรงนี้เป็นหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟนะแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็น2ตอนนะมันจะมีตอนสำหรับคนนั่งอยู่ตรงนี้โซนหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งตอนจะอยู่ตรงนี้นะครับจากตรงราวๆเกือบๆกลางรถมาจนถึงท้ายรถส่วนนี้นะครับแล้วก็วัสดุทำออกมาดูสวยงามซึ่งหลังคากระจกตรงนี้นะครับเป็นบานขนาดใหญ่ยังมีการป้องกันแสงแล้วก็ลดความร้อนได้ด้วยนะครับตรงหลังคากระจกตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันจะเชื่อมต่อทอดยาวมาจนถึงด้านหลังเลยนะดูสิวู้เป็นเส้นสายลงมาแบบลงมามันดูมีความเป็นสปอร์ตมากด้วยนะครับและอีกอย่างนึงตรงนี้ครับที่เป็นสีดำๆตรงนี้นะฮะบางคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรมีไว้เพื่อความสวยๆหรือเปล่าไม่ครับมันคือสปอยเลอร์ไฟฟ้าครับถ้าหากว่าเราล็อกรถอยู่มันจะปิดแบบนี้นะครับเราปลดล็อกรถเห็นไหมครับสามารถตั้งค่าให้ได้ว่าปลดล็อกปุ๊บสปอยเลอร์ไฟฟ้าตัวนี้เด้งขึ้นมาเลยเห็นไหมดูละมุนละมุนสวยๆเรโทรเรโทรหน่อยนะแต่พอปลดล็อกขึ้นมาสปอยเลอร์ถูกยกขึ้นมาดูสปอร์ตมากขึ้นเลยนะครับตรงนี้ตั้งค่าได้อย่างที่บอกปลดล็อกปุ๊บเปิดเลยหรือความเร็ว70กิโลเมตรขึ้นไปและสปอยเลอร์จะยกขึ้นมาทำงานอัตโนมัตินะครับดูโซนท้ายของเขาหน่อยนี่คือไฟท้ายนะครับโซนไฟท้ายไฟท้ายก็จะเป็นคล้ายๆสไตล์หยดน้ำเป็นวงรีเหมือนกันนะฮะออกวงรีแบบนี้นะครับออกแนวๆคล้ายๆดวงตาหน่อยนะฮะขอบโครเมียมเหมือนกันนะครับเส้นเนี่ยพอมองภายในปุ๊บผมว่ามันจะคล้ายๆกับโซนข้างหน้าเลยนะครับนี่เป็นโซนของไฟท้ายมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์อยู่รอบๆบัมเปอร์หรือว่ากันชนด้านท้ายเหมือนกันมีไฟสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่รถอื่นขับมาก็จะเห็นด้านท้ายด้วยนะครับตรงฝากระโปรงท้ายตรงนี้มีโลโก้ Ora ติดอยู่มีโลโก้ Great Wall Motor หรือว่า GWM อยู่ด้วยส่วนชื่อรุ่นจะติดอยู่ที่ท้ายด้านหลังซ้ายนะครับกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้นะครับ2ด้านหลังเดี๋ยวพาเปิดเพื่อดูฝาท้ายนะครับฝาท้ายจะถูกเปิดประมาณนี้นะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าถูกเปิดขึ้นมางานบุดีนะอันนี้เป็นผ้านะครับผ้าที่นุ่มเก็บเสียงนะครับข้างในก็บุเก็บเสียงนะครับเนียนๆเลยนะครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับสายชาร์จฉุกเฉินอะไรประมาณนี้ข้างล่างไม่ได้มีที่เก็บของเพิ่มเติมเป็นแค่อุปกรณ์สำหรับการใช้ฉุกเฉินเท่านั้นนะครับมีพวกซีลยางตรงนี้รอบๆเอาไว้ให้ด้วยนะครับเวลาถ้าเราปิดก็กดมาเป็นแบบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับลงมาแบบนี้เลยนะฮะนี่คือคร่าวๆของเอ็กซ์ทีเรียภายนอกของคันนี้เดี๋ยวเราไปดูอินทีเรียของคันนี้กันครับว่ามีความพิเศษสวยงามขนาดไหนหรูหราหรือเปล่าตามไปดูกันครับเข้ามาภายในของ Ora 07นะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรความรู้สึกแรกเลยนะผมรู้สึกว่าคันนี้มันดูสปอร์ตมากมากถ้าหากเทียบกับ Ora Good Catแน่นอนคันนั้นเป็นแบบน่ารักน่ารักนะครับคันนี้มาแนวสปอร์ตเลยนะสปอร์ตตรงจุดไหนบ้างเดี๋ยวมาเริ่มในแต่ละจุดกันแผงประตูที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้ผมให้ดูว่ามันมีตัวแอมเบียนไลท์นะครับไม่ว่าจะเป็นขอบประตูคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะครับประตูคนนั่งประตูคนหลังมีให้หมดนะครับปรับแต่งสีได้ตามที่ต้องการนะครับวัสดุต่อมานะของประตูตรงนี้มีการบุนุ่มเลยนะเนี่ยที่ผมเคาะอยู่นุ่มนะครับตรงนี้นุ่มตรงนี้นุ่มนะครับไล่ขึ้นมาตรงนี้เป็นแข็งๆหน่อยไม่นุ่มนะครับเป็นลายผ้าที่ครอบเอาไว้แต่มีความแข็งนะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นผ้านะครับแต่นุ่มเวลาเราเคาะจะได้ยินเสียงตุ๊บๆอันนี้ป๊อกๆเห็นไหมอันนี้มีความแข็งกว่าอันนี้ต่อมามาดูโซนพวงมาลัยกันบ้างครับพวงมาลัยตรงนี้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันและดูมีความเป็นสปอร์ตนะผมเห็นโลโก้ของ Ora อยู่ตรงนี้นะครับมีถุงลมนิรภัยพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านด้านล่างนี่มีเจาะทะลุได้พวงมาลัยเป็นแบบกลมนะไม่มีการตัดแล้วจะมีปุ่มเนี่ยสปอร์ตอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เหมือนเป็นการเลือกปรับโหมดในการขับปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะครับความสปอร์ตมาเลยแล้วก็มีการเพิ่มลดเสียงอยู่ตรงนี้การควบคุมเมนูต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับดูมีอรรถประโยชน์ใช้งานได้ง่ายหลังพวงมาลัยครับจะมีอยู่2ก้านไม่มีเกียร์อยู่ตรงนี้นะเกียร์เขาจะมาเปลี่ยนอยู่ตรงนี้นะครับ
เป็นคล้ายๆของ Mercedes-Benz เท่าที่ผมเคยขับคล้ายๆของ Tesla นะครับที่เปลี่ยนเกียร์ตรงนี้นะครับการสตาร์ทรถของคันนี้มันจะเข้ามาปุ๊บเหยียบเบรกแล้วก็จะเริ่มสตาร์ททำงานได้เลยนะฮะไม่ต้องมีการกดปุ่มไหนนะรถพร้อมที่จะทำงานเหยียบเบรกปุ๊บเข้าเกียร์แล้วไปได้เลยมาดูเรื่องของจอกันบ้างจอจะมีอยู่3จุด1จุดคือตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นอินโฟเทนเมนต์ควบคุมการขับขี่การตั้งค่าขนาดจะอยู่ที่ 12.3 นิ้วครับหน้าตา UI มีความสวยงามมากกว่า Aura Good Cat แต่ว่ามันไม่ได้ยาวเหมือน Aura Good Cat นะส่วนนี้นะครับก็จะมีพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรองรับการทำงานร่วมกับ Apple CarPlay Android Auto มี Map นำทางอันนี้ก็ถือว่าเป็นปกติของเขานะที่สามารถทำได้เช็คสภาพอากาศได้ด้วยนะครับดูข้อมูลรถยนต์การตั้งค่าอะไรต่างๆนะจอด้านหลังพวงมาลัยของคนขับขี่ตรงนี้ขนาดอยู่ที่ 10.25 นิ้วจะแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะเป็นส่วนตรงกลางกลมๆส่วนด้านขวาแล้วก็ส่วนด้านซ้ายนะครับผมว่านั่นจะเป็นจอเดียวนั่นแหละแต่ว่ามีการครอบเข้าไปซึ่งแต่ละส่วนก็จะบอกข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างเช่นสถานะของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เท่าไหร่ในฝั่งซ้ายสุดสถานะของตัวรถนะครับประตูเปิดปิดอยู่หรือเปล่าอยู่ด้านขวาโหมดการขับขี่คือโหมดอะไรนะครับจะอยู่ทางฝั่งของตรงนี้นะฮะพอเราปรับเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากตรงนี้ก็จะเห็นเลยเนี่ยผมปรับเป็นสปอร์ตก็จะมีเสียงด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นโหมดสปอร์ตคันนี้มีให้เลือกทั้งหมดอยู่6โหมดด้วยกันนะครับในการขับขี่นะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ต Well-being Eco Individual ที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับสปอร์ตโหมดนะก็ประมาณนี้ครับ6โหมดด้วยกันนะครับแสดงตรงนี้แล้วก็มีเสียงออกมาด้วยเสียงที่เราได้ยินตรงนี้นะครับเป็นเสียงจากลำโพง Infinity ซึ่งในเนี้ยจะมีอยู่ทั้งหมดถึง11ตัวนะครับส่วนจอที่3ที่คนอาจจะถามถึงมันคืออะไรมันคือตรงนี้ครับ HUD หรือว่า Head Up Display เอาไว้แสดงข้อมูลการขับขี่ที่อยู่บนกระจกนะครับวัสดุด้านหน้าตรงนี้เป็นยังไงบ้างตรงคอนโซลตรงนี้ผมจับอยู่นุ่มนะครับนี่เคาะไปตุ๊บๆนุ่มดูเนียนนะครับตุ๊บๆดูนุ่มเนียนนะครับกลางๆตรงนี้ก็นุ่มนะครับดีไซน์ตรงคอนโซลกลางเขาจะดีไซน์แบบ Dual Layer นะครับเป็น2ชั้นแต่ว่าคอนโซลกลางของเขาเนี่ยจะเป็นตัว T นะครับเห็นไหมตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็แยกออกไปมันให้ความรู้สึกเหมือนรถสปอร์ตพวกซูเปอร์คาร์บางคันถ้าเราไปเห็นอย่างเช่น Lamborghini ก็ได้เราอาจจะเห็นว่าเอ้ยโซนนี้เขาดีไซน์เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกตัวปุ่มควบคุมต่างๆยกตัวอย่างเช่นการเปิดปิด Air Condition ไฟฉุกเฉินการเปิดปิด AC ต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับแรงของพัดลมปรับตรงนี้แล้วก็โหมดออโต้ปรับอุณหภูมิอยู่ตรงนี้แล้วก็โหมดการขับขี่ที่บอกไป6โหมดปรับได้จากตัวนี้เช่นเดียวกันส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะสามารถเป็นที่วางของนะครับเนี่ยอย่างที่ผมเอากุญแจเอาไว้วางของเอาไว้อยู่ตรงนี้นะเขาจะมีพอร์ต USB A สำหรับการเชื่อมต่อพวก Apple CarPlay หรือว่า Android Auto อะไรเงี้ยวัสดุตรงนี้มันไม่ใช่ลายเคปลาร์แต่มันมีเท็กเจอร์อย่างนึงอยู่นะครับก็ให้ดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วเป็นสีเทาๆให้มันเข้ากับตัววัสดุผิวอยู่ตรงนี้นะครับภายในของรถ Aura 07มีหลายสีนะมีสีดำด้วยแล้วก็มีสีอื่นด้วยนะครับแต่ว่าคันนี้ที่เราพรีวิวอยู่ภายในเป็นสีดำนะครับมีการเล่นขอบได้ตรงนี้ตัดเย็บเข้ามาอีกจุดนึงที่พามาดูตรงนี้ครับนี่คือช่องวางแก้วนะครับถ้าเราไม่มีอะไรวางลงไปเขาจะนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าอยากจะระวางแก้วไปเรากดลงไปตรงนี้ครับก็จะเป็นที่วางแก้วได้1ช่องนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับถ้าอยากจะให้มันกลับขึ้นมาเราก็กดที่ปุ่มตรงนี้ครับมันก็จะดันขึ้นมาแบบนี้นะฮะถัดจากที่วางแก้วตรงนี้นะครับเราจะเห็นมีอยู่1ช่องตรงนี้ที่ผมเอามือสอดเข้าไปอยู่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันคือช่องอะไรมันคือช่องสำหรับการใส่สมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือของเราครับมันไม่ได้เสียบเข้าไปอย่างนี้อย่างเดียวแล้วก็เอาวางเอาไว้แต่มันคือ Wireless Charging QI Standard นะครับเสียบไปปุ๊บนี่ชาร์จเลยแล้วจะมีเสียงดังตึ้งขึ้นมานะครับก็ไว้อย่างนี้เวลาที่เราขับไปนะเออเก๋ๆๆถัดมาตรงนี้เป็นที่เปิดแล้วก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับใส่สัมภาระอะไรบุข้างในก็นุ่มๆเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับก็ใหญ่พอประมาณนึงก็ปิดได้ประมาณนี้เลยนะด้านบนพอมองขึ้นมาเป็นกระจกพาโนรามิกรูปที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกแต่จะไม่มีม่านนะมีช่องสำหรับการใส่แว่นตรงนี้แว่นตามาเผื่อใครขับแล้วอยากเก็บแว่นกันแดดไฟตรงนี้ครับไม่ใช่สัมผัสนะแต่เราสามารถกดตรงนี้ได้เพื่อเปิดปิดนะครับมี SOS ฉุกเฉินบอกสถานะต่างๆตรงนี้ได้ด้วยนะครับโอเคงานดีงานดีมาดูเรื่องของเบาะกันบ้างครับข้างหน้านะครับเป็นเบาะสไตล์คล้ายๆบักเก็ตซีทโอบๆเราเข้ามาให้ความเป็นสปอร์ตนะ
ตัวเบาะของคนขับปรับไฟฟ้าแบบ6ทิศทางได้นะครับนี่ปรับแบบนี้ขึ้นลงนะครับได้เลยนะแล้วก็มีรูมบ้าซัพพอร์ตนะครับที่มันจะปรับแล้วมันจะดันพวกกระดูกสันหลังของเราอ่ะบางคนอาจจะแบบอยากจะให้มันดันขึ้นมาหรือบางคนอาจจะให้ผูกเข้าไปตัวนี้มีให้ด้วยนอกจากนี้เขายังมีระบบนวดได้ด้วยนะครับสำหรับตัวเบาะและมีเมมโมรี่ซีทนะครับสูงสุดถึง3ตำแหน่งนะสำหรับตัวเบาะฝั่งของคนนั่งครับปรับไฟฟ้าได้เหมือนกันครับแต่4ทิศทางนะข้างคนขับ6คนนั่ง4นะและทั้ง2เบาะเองเนี่ยมาพร้อมระบบระบายอากาศถามว่าใช้งานยังไงมันจะมีเข้ามาในหน้าการตั้งค่ายระบบปรับอากาศเนาะมันจะเป็นรูปเบาะเราสามารถเลื่อนได้เลยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ก็เลือกปรับได้นะครับว่าจะให้ระดับความเร็วพัดลมไปแบบไหนมันเป็นเหมือนการดูดเข้าไปนะผมว่ามันเป็นการดูดเข้าไปมันไม่ได้เป่าออกมานะครับก็จะทำให้เรารู้สึกเย็นขึ้นได้แต่จะไม่มีเบาะอุ่นนะฮะมีเฉพาะเบาะระบายอากาศที่มันเป็นแบบนี้นะครับสองฝั่งเลยนะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานอกจากนี้ระบบปรับอากาศของเขาเองยังมีการกรอง PM 2.5 ให้ได้ด้วยนะตัวนี้ผมก็ถือว่าเป็นคนที่แบบสะโพกใหญ่เหมือนกันนะสำหรับผู้ชายตอนนี้ก็ยังนั่งไม่เต็มเพราะว่ายังมีส่วนที่มันยังเหลืออยู่นะครับก็ถือว่าใหญ่อยู่สำหรับตัวเบาะนั่งแล้วก็ความนุ่มกำลังดีไม่ได้แข็งหรือว่าไม่ได้นุ่มจนยวบย่ามากเกินไปนะครับที่รองพนักศีรษะตรงนี้นะครับไม่สามารถปรับเลื่อนได้จะอยู่ราวๆนี้นะฮะถ้านั่งอยู่ตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะดันหัวนะฮะเพราะบางอันบางคนอาจจะบอกว่ามันดันหัวหรือเปล่าแต่เดี๋ยวยังไงต้องอย่างที่บอกไปลองแบบไกลๆก่อนค่อยว่ากันนะครับส่วนกระจกมองหลังนะครับก็มีการตัดแสงแบบอัตโนมัตินะครับมีคำว่าออโต้ตรงนี้ด้วยเนาะม่านบังแดดสีดำเข้ากับด้านบนแล้วก็เปิดออกมาอ่ะมีไฟครับมีไฟอยู่บริเวณขอบๆตรงนี้สำหรับคนขับนะส่วนคนนั่งก็มีไฟเช่นเดียวกันครับทั้งสองฝั่งเลยถือว่าโอเควัสดุถือว่าดูดีเลยนะเสาตรงนี้ไม่นุ่มแต่ว่าเป็นสีดำไม่นุ่มเหมือนกับตรงนี้ครับของเสา A เนี่ยกับเสา B โครงสร้างของคันนี้เป็นโครงสร้างแข็งแรงแล้วก็มันจะมีบางจุดอย่างเช่นบริเวณเสา A เสา B ตรงนี้ฮะตรงคานของประตูที่เราเดินออกไปเนี่ยจะขึ้นรูปด้วยความร้อนทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกครั้งนึงนะครับแต่เล่าให้ฟังก่อนอ่ะไปดูโซนข้างหลังกันดีกว่าครับโซนข้างหลังพอเข้ามาผมรู้สึกว่ามีความกว้างขวางอยู่นะนี่เหยียดขาได้ประมาณนี้สำหรับผมผู้ชาย165นะครับเอาเข่ามาอันนี้ไม่ได้ถือว่าชันมากแต่ก็จะมีความเป็นสโลปอยู่ไม่ได้ชันจนต้องรู้สึกว่าตั้งเข่าแบบนี้นะครับผมสามารถวางขาแบบนี้ได้เหลือสักประมาณ3กำปั้นสำหรับผมนะเบาะเป็นแบบ3ตอนสามารถพับแบบ60 40ได้ตรงกลางเปิดออกมาเป็นที่เท้าแขนแล้วก็วางแก้วได้2แก้วข้างหลังไม่สามารถทะลุได้นะครับที่ปรับด้านหลังศีรษะสามารถยกขึ้นได้นะครับมีความกว้างขวางเหมาะสำหรับคนอยากจะนั่งด้วยนะฮะเผื่อเป็นผู้บริหารซื้อมาแล้วมีคนขับรถแล้วเรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องไปรอดูกันว่าถ้าหาว่าขับและนั่งไกลๆแล้วพวกระบบเบาะช่วงล่างการเก็บเสียงจะเป็นอย่างไรนะตรงคานด้านบนตรงนี้มีไฟครับเราสามารถสั่งปิดได้นะครับช่องแอร์เป็น2ช่องตรงนี้ครับปรับได้2ฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเปิดปิดได้เฉยๆแรงลมปรับไม่ได้น่าจะต้องปรับข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องสำหรับการเสียบ USB นะครับมี USB A มี USB C อย่างละอันส่วนตรงนี้นะครับระหว่างตรงกลางก็จะมีนูนๆขึ้นมานิดนึงครับไม่ได้ราบเรียบไปทั้งหมดนะครับมี ISO FIX ทั้ง2ตำแหน่งนะครับของคนนั่งด้านนี้กับด้านนี้เผื่อว่าใครมีน้องๆที่อยากจะใส่คาซีทเข้าไปนะฮะโดยรวมดูกว้างขวางแล้วก็กระจกตรงนี้มันดูโปร่งเนาะมันยาวๆมาแล้วก็เป็นแผ่นกระจกเต็มข้างหลังของผมใช่ไหม165นะผมให้ดู1กำปั้นกำปั้นหนึ่งของผมเหลือนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าคนที่สูงมากๆอ่ะสมมุติ170ขึ้น175 180นั่งข้างหลังจะเป็นยังไงต้องมารอดูกันเนาะแล้วก็เปรียบเทียบเรื่องความร้อนด้วยส่วนข้างๆตรงนี้ที่ผมเคาะอยู่นะถัดจากเบาะตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับแข็งๆไม่มีการบุนุ่มนะล่าสุดไปเจอของ Tesla Model 3มาตัวใหม่อันนี้มีการเบาะนุ่มอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มไว้ iX ก็มีนะครับไฟแอมเบียนไลท์อยู่ตรงนี้นะครับนอกจากจะปรับสีตามที่เราต้องการได้แล้วเนี่ยยังมีการแจ้งเตือนนะเผื่อว่าเราเปิดประตูออกไปแล้วก็มีนี่ไฟสีแดงกระพริบแบบนี้นะครับลำโพงอยู่ตรงนี้มือจับที่เปิดประตูอยู่ตรงนี้ส่วนที่จับของมือที่วางแขนนะตัวนี้นุ่มๆวางแขนอยู่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จับแบบนี้ได้มีที่จับด้านบนด้วยนะครับพาดูเรื่องของพับเบาะนิดนึงสุดท้ายละนะครับ
พับเบาะเนี่ยจะเป็น 60-40 เป็น2ตอนดึงจากโซนข้างๆนะครับตรงเนี้ยนี่ผมชี้อยู่นะครับพับมาก็เป็นอย่างนี้มันพับขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้เป็นกำมะหยี่เป็นผ้านบุนุ่มๆมันจะไม่เป็นระนาบเดียวกับด้านตอนหลังนะตอนหลังช่องเก็บของเนี่ยมันจะมีเป็นระดับอยู่มันจะต่างกันประมาณเนี้ยมันไม่เรียบทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าจะนอนจะอะไรอาจจะต้องหาเบาะที่มันรองรับกับตรงนี้ดีๆเพราะไม่งั้นมันจะมีการต่างระดับกันนะครับแต่ว่าตรงนี้วัสดุบุดีครับอันนี้บุดีก็เป็นวัสดุเก็บเสียงเหมือนกันนะครับตัวนี้เก็บเสียงเราสามารถเอาของขึ้นมาได้มันไม่ใช่แบบที่พับแบบเพลนๆนะครับอ่ะดูอีกฝั่งนึงนะครับสุดท้ายนี่ถ้าจะพับฝั่งนี้ก็ดึงแบบนี้นะแล้วก็วางนี่ครับแล้วก็เอาของจากตรงนี้ได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการพรีวิวรอบคันทั้งภายนอกและภายในของ Ora 07เรื่องของการขับขี่เดี๋ยวเราจะมาพรีวิวให้ได้ชมกันอีกรอบนึงในตอนที่เราได้ไปขับนะครับแล้วก็จะมาบอกเล่าว่าลองขับขี่แล้วเป็นยังไงประสิทธิภาพของตัวมอเตอร์เป็นยังไงกำลังอัตราเร่งความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้เรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของการชาร์จเป็นยังไงค่อยว่ากันแต่โดยรวมวันนี้ให้ดูเลยสำหรับใครที่กำลังมองอยู่ว่า Ora รุ่นใหม่ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับตอนนี้เดี๋ยวจะทำการตลาดเรื่องของราคาเดี๋ยวเขาจะไปเปิดอีกทีนึงแต่พามาพรีวิวดูก่อนว่าเป็นยังไงพอสู้ไหวไหมกับตัวคอมเพทิเตอร์หรือว่าคู่แข่งนะครับถ้าหากมองกันดีๆถามว่ารุ่นนี้ไปเปรียบเทียบกับอะไรได้บ้างก็ใกล้ๆเลยก็คงเป็น BYD Seal นะครับแล้วก็ Tesla Model 3นะฮะที่เป็นซีดานเหมือนกันนะครับเป็นไซส์ขนาดใหญ่เพราะว่าคันเหล่านั้นครับไซส์ใกล้เคียงกันเลยความยาวประมาณ 4.8 เมตรเหมือนๆกันความกว้าง 1.8 เมตรพอๆกันนะครับความสูงก็ไล่ๆกันครับ 1.3 เมตร 1.4 เมตรบ้างนะครับ 1.5 เมตรสำหรับคันนี้นะครับก็เลือกดูแต่ผมมองว่าเรื่องของความพรีเมียมเรื่องของความสปอร์ตมันมากกว่าโอราแน่นอนเขาจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการดีไซน์ส่วนพละกำลังการขับขี่ประสิทธิภาพค่อยมาว่ากันสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับการพรีวิว Ora 07ไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าฝากกดติดตามที่ช่อง iMod Official นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ